วัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำเรซินกันอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะเราไปหาตัวมาเพิ่มค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงเราก็คงจะใส่บล็อกเดิมนะอันนี้ใส่ได้ไหมเนี่ยเราต้องมาเทียบบล็อกกันอีกทีนะคะแล้วก็ใส่ในแก้วนะคะหล่อเป็นพวงกุญแจขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะทรงสูงใช้ประมาณ10-10นะคะจะใช้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะหล่อได้ประมาณ6ตัวค่ะเราจะเลือกผู้โชคดีจากในนี้นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีปิกาจูของเรานะคะ1ตัวนะคะแล้วก็ตัวไหนแลแลมีใครรู้บอกบ้างนะคะจริงๆชอบนก2หัวนะร่าง2ใช่มั้ยเห็นน้องเกรทบอกค่ะนี่อันนี้น่ารักนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็น่ารักนี่ตัวนี้อะไรก็ไม่รู้หอยหรอใช่มั้ยหอยทากหรอหอยทากใช่มั้ยไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ชอบหมูตัวนี้ก็น่ารักเลยสิเดี๋ยวเรามาเลือกกันอีกทีนะคะว่าเราอยากได้ตัวไหนก็ประมาณ6ตัวนะคะที่ได้รับเลือกนะคะน่ารักหมดเลยนะคะดูสิอันนี้ถือกระดูกน่ารักเนาะมีใครจับตัวไหนได้บ้างแล้วมั้งคะก็อย่างไรก็ระวังนะใครเล่นโปเกมอนเนาะตอนนี้ก็ออกข่าวออกมาอึกกระทึกคึกโครมตอนนี้พี่พาก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วค่ะเพราะว่ามันต้องเปิดหน้าจอค้างไว้เวลาเราขับรถไปอะค่ะไข่ถึงจะฟักหรือว่าจะไปเจอตัวก็ดูแบบตื่นเต้นน่ะเวลาตื่นเต้นก็ทำให้เราเหมือนชะงักได้อะไรอย่างเงี้ยไม่แบบโทรศัพท์เข้าก็แบบรู้สึกหงุดหงิดก็เลยแบบอ่ะไม่เล่นก็ได้เนาะก็ยังไงเรามาเลือกตัวกันแล้วก็หล่อลงบล็อกเลยค่ะเราก็ทำจากชุดทำเรซินชุดเดิมของเรานะคะวันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อะไรดูสิวันนี้น่ารักมากเลยเป็นแบบว่าขี่ม้าโยกด้วยนะคะโอ้ยมีนี่บินด้วยให้ดูอันนี้น่ารักอันนี้มีรถขับนี่เป็นรีสอร์ทสีสวยแล้วน่ารักตรงนี้น่ารักอ่ะเป็นเหมือนเครื่องเขียนค่ะตอนนี้เนาะน่ารักชอบหมดเลยเราเลือกมาประมาณ7ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แก้วประมาณ2-4-6ลอง6ดูก่อนนะ10-10นะคะปริมาณเนาะก็ไม่น่ามีตัวไหนเกินนะคะเดี๋ยวเราต้องวัดก่อนนะคะว่าของเขาอะกี่ปริมาณเท่าไหร่อ๋ออันนี้30เลยอะตัวนี้เกินไหมอ่ะตัวนี้ใส่ไม่ได้ปีกใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะคะมังกรจ๋าเสียใจด้วยค่ะคุณคือจุดอ่อน The Witchling เอาตัวนี้มาแทนแล้วกันนี่น่ารักดีติดหางนิดนึงสีฟ้านี้ไม่เกินนะนี้20ไม่เกินอ๋อเราต้องวัดก่อนที่จะเทน้ำยานะคะตัวนี้25ค่ะตัวนี้20ไปอยู่กับ20นี่30อันนี้20ค่ะมันจะมีขีดบอกตรงนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ต้องวัดลงไปอันนี้20ค่ะตัวนี้20แน่นอนค่ะเอาตัวนี้ก็20ค่ะเราก็เอาแค่20แล้วกันเนาะเกินไม่เอาอ่ะค่ะตอนนี้เราก็ไปเลือกมาแล้วนะคะผู้โชคดีก็ได้เปลี่ยนตัวกันนะคะเพราะว่ามันเกินนะคะมันน้ำยาไม่พอค่ะเราต้องทำแค่หมดน้ำยานี้เท่านั้นเนาะมาเดี๋ยวเราบีบน้ำยา A10 น้ำยา B10 กันค่ะสรุปแล้วนะก็ได้แค่6ตัวนะคะเพราะว่าอีกอันนึงน้ำยา A ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ค่ะน่าจะได้นิดนึงนะคะน่าจะได้บล็อกธรรมดาอีกอันนึงนะคะน้ำยาไม่พอ10นะคะโอเคถ้ายังไงเราใส่เข้าไปเลยค่ะไม่ต้องรอเพราะว่าจากประสบการณ์รอบที่แล้วนะคะแข็งคาถ้วยแต่ไม่ได้เอาให้ใครดูอายเขา มาให้ดูที่คลิปนี้คลิปนู้นเขาไม่รู้หรอกก็คือว่าไม่ทันนะคะเราลองใส่ลงไปเลยเพราะว่าลืมไปว่าตัวนี้มีน้ำหนักค่ะเป็นตัวที่มีน้ำหนักใช่ไหมคะเราใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจมลงไปเหมือนกันค่ะก็จะไม่ลอยนะคะนี่ค่ะจมลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอาไม้ติมออกเลยค่ะถ้าเขาลอยแล้วก็ค่อยๆกดเขาลงไปอีกนะอย่างนี้ได้เลยนะเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาตัวอื่นลงไปเหมือนกันค่ะอันนี้เหมือนตรงนี้จะโผล่นิดนึงเลยนะคะกะไม่พอดี
หูเขาอะค่ะหูโผล่นิดนึงนี่ค่ะใส่ลงไปอาจจะมีฟองอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขาใกล้แห้งเดี๋ยวฟองอาจจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราช่วยๆกันเอาฟองออกก็จะใสมากยิ่งขึ้นค่ะเรซินของเราก็จะใสมากยิ่งขึ้นนะคะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะคะทุกตัวเลยค่ะพอเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ4นะคะ 3-4 ชั่วโมงแล้วเรากลับมาดูกันค่ะว่ารอออกมาแข็งแล้วจะเป็นยังไงประมาณ3ชั่วโมงนะคะให้เรามาใส่ตัวเล็กๆไว้อะค่ะตัวไหนแน่เดี๋ยวนะให้ดูตัวที่จะทำเป็นพวงกุญแจค่ะตัวนี้ค่ะตัวเล็กๆเนี่ยค่ะใส่เข้าไว้เพราะว่าถ้ารอ4ชั่วโมงเลยจะแข็งมากใส่ลงไปไม่ได้นะคะเราก็กะกลางๆแล้วก็ใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยว3ชั่วโมงเรามาเจอกันอีกทีก็ได้ค่ะนะคะพี่พาลองแกะแล้วเนื่องจากว่าเมื่อวานไม่ใช่ว่าทำไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทิ้งไว้ไม่นานอันนี้ทิ้งข้ามคืนแล้วค่ะก็ยังเหนียวอยู่เพราะว่าอาจจะคนไม่ค่อยเข้ากันค่ะคนไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะเวลาเราเหนียวแล้วก็พี่พาเลยแก้ปัญหาโดยการที่เอามาคุกกากเพชรดูแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเลยก็เหมือนอยู่ในน้ำแข็งอะน่ารักมากเลยเนาะก็ทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวยังไงลองดูอีกทีว่าเพราะเสียดายไม่อยากจะทิ้งไปเลยอ่ะมันน่ารักมากๆเลยอะค่ะเดี๋ยวเราลองแกะตัวอื่นดูนะคะว่าเหนียวเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเหนียวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมาใส่กากเพชรไว้อย่างนี้ค่ะเขย่าหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราตัดทิ้งนะเดี๋ยวพี่พาลองแกะทุกอันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคค่ะเราก็ได้แล้วนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นโปเกมอนชุบกากเพชรดูสิน่ารักมากเลยแล้วแปลกนะเขาจะเว้นไว้แค่ตรงตาเนี่ยดูสิจะเว้นไว้แค่ตรงตาแล้วตรงอื่นเป็นกากเพชรหมดดูสินะตลกไหมอ่ะนี่ดูสิเว้นไว้แค่ตรงนี้นะคะแต่ไม่เห็นลูกกระตาแบบนี้นี่น่ารักมากเลยตัวสีขาวว่าชอบอ่ะหรือว่าเข้ากันกับอันนี้สีขาวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็ถ้าเราคนให้มันละเอียดกว่านี้อาจจะดีกว่านี้เดี๋ยวก็จะต้องมีแก้ตัวอีกทีนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเราคนไม่ละเอียดจริงๆหรือเปล่าเวลาเราคนน่ะ
มันก็อาจจะไม่ค่อยเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รีบจุ่มอันนี้ลงไปเร็วเกินไปนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เนาะก็นี่ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นที่ห้อยนะคะอันนี้มือเลอะกากเพชรไปเลยเนาะที่ห้อยเราก็จะเกี่ยวลงไปแบบนี้เลยค่ะได้เลยเนาะนี่ค่ะจะเป็นห้อยๆแบบนี้น่ารักอะเราก็จะเหลือสีแดงนะให้สีไปคะๆกันนะคะอ๋ออันนี้สีแดงกับสีขาวเข้ากันเข้ากันนี่แดงขาวอันนี้ที่ห้อยแดงไหมเข้ากันเนาะนี่โปเกมอนเหลืองกับแดงก็สวยอะเพราะว่าโปเกมอนเขามีหน้าแดงอยู่ตรงนี้นิดนึงนี่น่ารักค่ะแต่สองอันนี้ไม่ได้ติดนะคะเหลืออีกอันนึงเพราะว่าอันนี้มันมีแค่5อันนี่ค่ะติดเข้าไปเลยได้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทำดูกันแต่ว่าให้คนให้ละเอียดกว่านี้นะคะแบบว่าสมมติพี่พาคนไปแป๊บเดียวเนี้ยแล้วก็คนให้นานขึ้นค่ะ5นาที10นาทีคนไปจนกว่าจะเข้ากันควักๆไปคนๆไปเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย